ตอนนี้เป็นเวลา1 ทุ่มครับบรรยากาศเย็นสบายเราได้มีโอกาสเดินมาที่จุดชมกระทิงตอน1 ทุ่มนี่ครับดูตาเปล่าก็ยังเห็นอยู่จุดนี้แต่ถ้าดูผ่านกล้องนะครับก็จะเห็นเป็นฝูงหลายดูผ่านกล้องนี่ครับไกลมากนี่ครับจะเป็นกลุ่มร่อนดำๆนี่เดินอยู่นี่นี่นี่ครับผมภาพของคนชาวแคมป์ที่ชอบกับบรรยากาศตอนเย็นนี่อากาศเริ่มดีมากครับดูในพยากรณ์อากาศก็เช้านี้23องศากำลังดีตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับเรากำลังเดินทางไปที่เขาแผงม้าเราไปดูว่าด้านบนเราสามารถจะพักได้หรือไม่ครับอีก14กิโลเมตรจากตัวอำเภอวังน้ำเขียวนี่ครับก็จะมีป้ายบอกสถานที่ต่างๆที่จะเข้าไปด้านในครับเรากินข้าวก่อนฝั่งนั้นก็ข้าวมันไก่กระเพาะปลาราดหน้าสุกี้ผัดซีอิ๊วตัวนี้เป็นก๋วยจั๊บยกสดวังน้ำเขียวอาหารตามสั่งก๋วยจั๊บวังน้ำเขียวไข่แล้วก็เป็นหมูกรอบครับชิมรสชาติก่อนอร่อยครับใส่พริกไทยเข้าไปน้ำส้มสักหน่อยแค่นี้ครับกินข้าวด้วยกันก่อนขึ้นไปที่เขาแผงม้าเราไปชมกระทิงกันครับเมื่อคืนเรานอนที่ผาเจ็ดตะวันครับขึ้นไปดูที่เขาแผงม้าก่อนถ้าพักไม่ได้อาจจะไปที่หมวดการทางวังน้ำเขียวกินเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมอร่อยชัวร์อำเภอวังน้ำเขียวก็เป็นอำเภอหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นที่น่าเที่ยวครับไม่ว่าจะเป็นทางธรรมชาติเนี่ยเยอะแยะไปหมดครับอุทยานแห่งชาติทับลานรีสอร์ทต่างๆร้านกาแฟที่พักสวยงามครับถนนหนทางสวยงามครับที่วังน้ำเขียวรถเยอะพอสมควรครับก็คงจะเป็นช่วงวันหยุดยาวด้วยครับนักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวกันบรรยากาศบ้านเรือนตามภูเขารีสอร์ทที่พักต่างๆครับจะว่าไปแล้วก็น่ามาอยู่ไม่ไกลกรุงเทพไม่ไกลเมืองโคราชอีก250เมตรครับเลี้ยวซ้ายมือเพื่อที่จะไปเขาแผงม้าชมกระทิง
กครับสภาพบรรยากาศโดยทั่วไปครับขึ้นเขาแผงม้ากันผมเคยมาที่นี่ร่วมๆเกือบ10ปีแล้วครับหลังจากนั้นก็ไม่ได้มาอีกเลยสภาพทางก็เป็นลูกรังบดอัดแน่นครับขึ้นมาง่ายสะดวกรถทุกประเภทขึ้นมาได้ครับสำหรับเขาแผงม้าก็มีที่กางเต็นท์ของเอกชนอยู่บริเวณโดยรอบครับแต่วันนี้ผมก็จะไปกางก็จะไปกางตรงจุดสกัดเขาแผงม้าที่มีรูปกระทิงตัวใหญ่ๆมีลานฮอครับแต่ไม่แน่ใจว่าคนยังแน่นอยู่หรือไม่ครับต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ดูครับไม่ทราบว่าวันนี้มีพอลานกลางเต็นท์จุดบริการนักท่องเที่ยวนี่ครับอัตราค่าเข้าผู้ใหญ่30รถ4ล้อ60บาทนะครับประมาณนี้ครับพื้นที่กลางเต็นท์30บาทต่อคนต่อคืนเดี๋ยวจะขับรถเข้าไปในนี้ครับสำหรับวันนี้ผมใช้พื้นที่กลางเต็นท์บนเขาแผงม้าครับรถสามารถเดินทางเข้ามาได้สะดวกจะใช้ตรงนี้แหละครับผมส่วนอันนี้ก็คือเป็นของเมื่อวานครับเขากำลังเก็บกลับกันส่วนวันนี้ผมเพิ่งได้ลงทะเบียนไว้เป็นคนเดียวแต่ก็ต้องดูตอนเย็นนี้ครับว่าจะมีเพื่อนร่วมทริปคืนนี้หรือไม่ครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นรถบ้านขาแคมป์สะดวกสบายห้องน้ำห้องท่าเดี๋ยวจองจับจองพื้นที่กลางเต็นท์ก่อนครับผมเมื่อคืนนี้เจอฝนตกครับที่ผาเก็บตะวันเต็นท์ยังเปียกๆอยู่เบื้องต้นแล้วก็ขึ้นโครงให้เสร็จก่อนครับขนาดใหญ่พอสมควรนอนได้ 4-5 คนเนื่องจากว่าไฟชีตเปียกนะครับฝนตกแล้วก็น้ำค้างจะกางให้แห้งก่อนครับนี่เลยเขาแผงม้าอยู่ตรงนั้นนะครับลูกกระทิงตรงนั้นคือลูกกระทิงครับเดี๋ยวเย็นๆเราค่อยไปดูกระทิงกันตอนนี้ก็ร่วมๆเกือบ4โมงเช้าครับบรรยากาศโดยรอบที่เราขึ้นมาตรงนู้นครับอันนี้น่าจะเป็นที่ทำการมาดูกันว่าเย็นนี้เราจะมีเพื่อนร่วมนอนหรือไม่
รถคันนี้สวยนะครับเป็นรถแคมป์รถบ้านแบบ6ล้อนี่ครับเป็นแบบรถแคมป์บ้านแบบ6ล้อเลยครับเยี่ยมเลยครับหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็สภาพก็จะเป็นแบบนี้ครับกรณีที่ฝนตกลมแรงอากาศหนาวจัดๆให้คุมให้มิดชิดแบบนี้ครับจะหนาวขนาดไหนลมแรงขนาดไหนก็เอาอยู่แม้กระทั่งฝนตกครับด้านหน้าถ้าเราอยากเปิดประตูด้านหน้าก็เอาเสามาตั้งกลางเป็นหลังคาอีกได้ครับประมาณได้เลยเขาแผงม้าอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับทางเสร็จเรียบร้อยกรณีที่เราอยากจะเปิดด้านหน้าให้โล่งครับทำเป็นเทเลสกันน้ำค้างกันฝนกันแดดก็โดยใช้เสาคู่ตัวที่มากับเต็นท์ครับเสียบเข้าไปเรียบร้อยครับสลับกลางเทเลสกันแดดกันฝนนี่ครับกว้างใหญ่เป็นพิเศษเปิดรับลมเพราะว่าเมื่อคืนนี้เต็นท์เปียกมาครับเมื่อเช้าเนี่ยย้ายจากสถานที่หนึ่งมาอีกที่หนึ่งเต็นท์โคแมนคอสโดม270ครับขนาดนอน 4-5 คนวันนี้เราอยู่ที่เขาแผงม้าวังน้ำเขียวนครราชสีมาครับด้านในก็สามารถเปิดหน้าต่างได้ประตูหน้าต่างทางเข้า2ทางนี่ครับใหญ่ๆด้านบนกรณีที่ติดแอร์ก็พึ่งเข้ามาในนี้ที่ติดแอร์ก็นี่ครับบลูทูธติดกรณีที่ไม่มีแอร์ก็ให้อากาศโฟลตรงนี้ครับนอนดูบรรยากาศวันนี้เราจะมาชมนอนชมบรรยากาศนอนชมฝูงกระทิงที่เขาแผงม้ากันตอนนี้ 5 โมงนิดๆครับ 5 โมงเช้าบ่ายๆจะได้อาบน้ำกันครับผมในระหว่างวันเตรียมอุปกรณ์ฟื้นไฟไว้สำหรับชาร์จโทรศัพท์ครับสลับอากาศร้อนสลับฝนสลับอากาศร้อนสลับลมอย่างว่าเราอยู่ที่โล่งครับแต่บางทีก็มีลมแรงๆมาบางทีขีดแน่นๆมันก็จะสปาร์คครับตอนนี้ไฟอยู่ที่ประมาณ 50%นี่ครับแล้วก็เดินสายไปเ
ครับดีตรงที่เรากลางนี่คือมีไม้เนื้ออ่อนแล้วก็มีต้นไม้ให้อยู่เตรียมชาร์จโทรศัพท์ได้ครับเดี๋ยวไปเอาพัดลมโซลาร์เซลล์มาตากแดดแล้วก็เปิดดูครับใช้โซลาร์เซลล์ชาร์จพัดลมนี่ครับแล้วก็นำส่วนนี้ไปตากแดดสอบกันดูครับผมระดับ1ระดับ2ตรงกลางก็คือสายครับตรงนี้คือมีดวงไฟขึ้นสามารถเอาหลอดไฟมาเสียบตัวนี้ได้2หลอดตัวนี้ก็เป็นที่ชาร์จสาย USB มีหลอดไฟมาด้วยกัน2หลอดครับนี่1หลอด2หลอดนี่ครับผมปุ่มเปิดปิดหลอดที่3อยู่ตรงพัดลมเลยสะดวกสบายหรือเราจะชาร์จโทรศัพท์ครับก็เป็นสาย USB ไฟออก5โวลต์ครับนี่ชาร์จได้เลยครับทำผัดกะเพราปลาหมึกครับซื้อมาในราคา50บาทแต่ว่าเป็นปลาหมึกแบบต้องลอกหนังครับเดี๋ยวมันจะเสียเนื่องจากว่ามันแค่น้ำแข็งมา3-4คืนแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวจะหมดค่าน้ำแข็งไปมากกว่าตัวปลาหมึกนี่ครับจะเรามาผัดกะเพรากินหุงข้าวบรรยากาศที่เขาแผงม้าครับนี่เขาแผงม้ากับเมนูผัดกะเพราปลาหมึกเมนูที่ง่ายที่สุดเป็นทอดปลาหมึกสดนี่นะครับทอดเฉยๆเดี๋ยวมันจะคาวไปนี่จากหลายวันเตาจิ๋วกับแคมปิ้งที่เขาแพงม้าวังน้ำเขียวขอรัชสีมาครับมันไม่ต้องเยอะการมาทำอาหารต่างถิ่นก็มีความสุขครับไปอีกแบบเหมือนเรามีบ้านอยู่หลายหลังมีบ้านอยู่ทุกจังหวัดของประเทศไทยครับแต่เราไม่ใช่เป็นเจ้าของโฉนดแค่นั้นเองปลาหมึกนี่จะสุกง่ายครับ
ราอาศัยลวนไปครับเนื่องจากว่าปลาหมึกมันพ่นน้ำเราก็มีน้อยครับมีแค่ขวดน้ำดื่มเราเนี่ยเอามาล้างเดี๋ยวเราไปล้างอีกรอบก็ได้ครับเพราะว่าเราไม่ได้ปรุงเราแค่ความสุกของมันทำให้สุกแล้วก็ล้างออกกินได้ครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงครึ่งครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูกระทิงตรงจุดชมกระทิงครับเมื่อกี้ก็ผัดปลาหมึกเสร็จเรียบร้อยบรรยากาศโดยรอบโอ้ตรงนี้ก็เห็นนะครับนี่กระทิงตัวนี้ก็เห็นครับนู้นแต่ว่าผมจะซูมกล้องเข้าไปดูไกลๆนะครับจะซูมให้ดูครับว่าทุกคนเห็นกระทิงหรือไม่ครับตัวนั้นแหละครับฝูงกระทิงกำลังกินหญ้าอยู่นี่ครับประมาณ 4-5 ตัวกล้องอาจจะสั่นนะครับเวลาเราซูมนี่นะครับตรงที่เรานอนเต็นท์ก็มองเห็นกระทิงส่วนด้านบนนี่ก็จะเป็นรูปปั้นกระทิงใหญ่อันนี้เป็นตัวปลอมครับจุดชมกระทิงบริเวณนี้ก็เป็นที่อาบน้ำครับห้องน้ำก็ห้องอาบน้ำชาย4ห้องหญิง4ห้องนี่ครับก็เดินมาใกล้ๆกับที่เรากางเต็นท์นี่ครับกางได้เยอะพอสมควรแล้วก็มาอาบน้ำที่นี่กันจะเข้ามาตรงนี้ครับก็ต้องเสียค่ากางเต็นท์เขาก็จะเปิดให้เราเข้ามาด้านในแต่คนที่มาเที่ยวเฉยๆก็จอดบริเวณข้างถนนเขาแผงม้าจุดเช็คอินนี่ครับใหญ่มากครับนี่ครับผมเราได้มาอยู่ที่เขาแผงม้าจุดชมกระทิงที่วังน้ำเขียวครับเจ้าหน้าที่กำลังอธิบายครับฝั่งนู้นก็จะเป็นอุทยานแห่งชาติทับลานและทับลานครับผมฝั่งนี้ก็เรียกอะไรตัวนี้ก็เป็นจุดชมกระทิงถ้าดูตาเปล่าเห็นครับตัวนี้มันก็จะให้ส่องกล้องครับมันอู้นนอนอยู่ผมจะใช้กล้องส่องเข้าไปในนี้ไม่ทราบว่าจะเห็นหรือเปล่าครับฝั่งนี้ใช่ไหมเข้าทางไหนครับมันเราจะต้องมาเข้าทางไหนฝั่งนี้เห็นไหมครับผมในนี้เดี๋ยวผมจะใช้วิธีส่องตาเปล่าของผมเข้าไปในกล้องครับนู่นนอนอยู่หูยชัดเลยในนี้เดี๋ยวส่องดูอีกทีเพื่ออยากให้ผู้ชมเห็นเส้นทางที่เข้ามามันมี2เส้นทางแรกจะเป็นนี่ครับนี่ครับเข้ามาไล่สตรอเบอรี่นอนอยู่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไม่เข้าจุดจะมีกล้องไว้ให้ส่องบริการนะครับกล้องตัวนี้ดูครับทราบว่าเห็นหรือเปล่ามันมาอาจจะสั่นว่าหลังคงต้องใช้วิธีกล้องส่องทางไกลที่ติดกับโทรศัพท์ครับนี่ครับกระทิงจุดชมกระทิงมีกล้องบริการไว้4ตัวครับอ
รรยากาศจุดชมกระทิงเขาแพงม้าวังน้ำเขียวครับส่องไปอีกรอบโอ้โหเยอะมากคนนี้ลูกมันก็มีครับนะเป็นฝูงลูกก็มีฝูงใหญ่มากมีใช้ต้องเรื่อยเลยนี่ครับผมตรงนั้นก็เป็นฝั่งที่เรากางเต็นท์นะครับสามารถมองกระทิงได้บริเวณที่เต็นท์เราได้หรืออยากจะเห็นชัดๆก็มาส่องกล้องกับทางเจ้าหน้าที่ตั้งไว้ให้ครับนี่จุดชมกระทิงเขาแพงม้าครับโดยเฉพาะตัวนี้เห็นชัดเดินกลับเต็นท์เราครับตัวนี้ก็เป็นสุขาห้องน้ำชายหญิงนี่ครับชักโครกแล้วก็มีตักอาบได้แล้วก็มีฝักบัวอากาศตอนนี้เริ่มเย็นแล้วครับ4ห้องด้วยกันชาย4ห้องหญิง4ห้องด้านหลังนั่นก็เป็นที่จุดปัสสาวะผู้ชายนู่นนะครับเต็นท์เราอยู่ท้ายๆวันนี้มาลุ้นกันว่าครับว่าฝนจะตกหรือเปล่าผมก็อยากจะให้ฝนตกเพื่อให้ความชุ่มฉ่ำนะครับพวกนี้เราเดินทางกับวันนี้เป็นคืนที่สองคืนแรกก็ผาเกตตะวันห่างจากผาเกตตะวัน40กิโลครับนี่ครับครอบครัวใหญ่นี่ก็เต็นท์ใหญ่สำหรับครอบครัวอยู่ดีๆน้องแมวก็เดินมาหาครับเราไม่รู้ว่าเป็นแมวของใครนะครับนั่นแมวแมวแมวที่เขาแผงม้าคุ้นคนครับแมวสามสีกับบรรยากาศท้องฟ้าโปร่งๆครับสายแมวบางคนก็ชอบเลี้ยงแมวแต่ไม่แน่ใจว่าที่นี่เขาให้นำสัตว์เลี้ยงขึ้นมาได้หรือเปล่าครับอุทยานแห่งชาติส่วนมากจะไม่ให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาแมวใครแมวป่าสลับมื้อเย็นบ่ายๆนี้เรามาทำราวนมย่างกันครับผมซื้อราวนมมานี่มาจากอำเภอมวกเหล็กครับ1กิโลประมาณ240บาทย่างนิดหนึ่งหมักเรียบร้อยครับไม่ว่าจะเป็นรสดีชูรสพริกข้าวคั่วแค่นี้ครับผมวันนี้เราย่างพร้อมกับเตาปิ้งย่างทรงแบนแคมปิ้งครับเดินทางไปไหนสะดวกไม่ต้องใช้ถ่านให้ยุ่งยากแล้วก็ไม่ต้องใช้น้ำมันครับเนื่องจากว่าเป็นกระทะเทฟลอนย่างเนื้อย่างปลาหมึกย่างอะไรได้สารพัดอ
นี่เลยครับจะมีกลิ่นนมหอมๆออกมาครับควรมีพกติดตัวไว้สำหรับใส่ปิ้งย่างแคมปิ้งหรือจะอยู่ที่บ้านอยู่ตามคอนโดใช้กับแก๊สปิกนิกแก๊สกระป๋องหรือแม้กระทั่งแก๊สหรือแม้กระทั่งเตาถ่านเราครับได้หมดแต่นี่ดีตรงที่มันไม่ต้องไปก่อไฟนะครับแป๊บเดียวก็จะสุกกลิ่นหอมครับพวกนมย่างนี่คือมันจะมีเหมือนกับว่าหมักนมเข้าไปในนั้นของอำเภอมวกเหล็กครับขึ้นชื่อเรื่องโคนมแถวฟาร์มโชคชัยครับหอมกลิ่นข้าวคั่วหอมกลิ่นนมแล้วก็เวลาเราหั่นแทบไม่ต้องไปปรุงน้ำจิ้มอีกรอบครับเนื่องจากว่าเราหมักมาเรียบร้อยกระทะปิ้งย่างทรงแบนล้างออกง่ายให้ความร้อนแบบทั่วถึงไม่ต้องยุ่งยากในการก่อไฟอีกต่อไปครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับลองชิมดูก่อนถ้าไม่สุกก็ย่างต่อนี่ครับผมนิ่มๆอร่อยครับผมตอนนี้เป็นเวลา5 โมงเย็นครับนักท่องเที่ยวก็เริ่มมาเรื่อยๆกระทิงก็ยังออกมาอยู่เรื่อยๆครับนี่แค่เต็นท์เราก็ข้ามไปตัวนี้ก็เห็นกระทิงแล้วครับอยากขึ้นไปดูห้องน้ำด้านบนที่อาบน้ำตอนเย็นของเราเย็นนี้ครับมีสายลวดอันนี้น่าจะปล่อยกระแสไฟกันกระทิงนะครับตอนนี่ระวังไฟฟ้ารั่วโอ้สงสัยแบบกันกระทิงเข้ามาอันนี้ก็แคมป์คาเป็นรูปท็อปเต็นท์ครับตรงวิวด้านบนเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแพงม้ายิ่งมองมุมนี้ครับสวยนู่นนี่คือลานกลางเต็นท์เขาแพงม้าครับอยู่ประมาณนี้หญ้านุ่มๆห้องน้ำมีตัวกันทั้งสองฝั่งด้านล่างและด้านบนดวงอาทิตย์
ห้าโมงเย็นนี่ครับป้ายเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแพงม้ากรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสำหรับใครที่ไม่ได้มีเต็นท์มาก็สามารถเช่านี่ครับกับทางอุทยานได้ส่วนนี้เป็นห้องน้ำด้านบนเปลี่ยนรองเท้าก่อนเข้าครับแล้วก็มีที่ล้างจานห้องน้ำด้านผมห้ามใช้ไดร์เป่าผมนี่ครับห้องอาบน้ำสะอาดครับชักโครกอากาศเริ่มเย็นครับบรรยากาศแดดร่มลมตกผู้คนก็ทำกับข้าวอาบน้ำอาบท่าเมื่อกลางวันก็นั่งอยู่ที่นี่ครับเราเตรียมตัวเข้านอนแต่วันนี้เนื่องจากพรุ่งนี้เดินทางกลับแต่เช้าครับตอนนี้เป็นเวลา1 ทุ่มครับบรรยากาศเย็นสบายเราได้มีโอกาสเดินมาที่จุดชมกระทิงตอน1 ทุ่มนี่ครับดูตาเปล่าก็ยังเห็นอยู่จุดนี้แต่ถ้าดูผ่านกล้องนะครับก็จะเห็นเป็นฝูงหลายตัวดูผ่านกล้องไปให้สมชมมองนู่นอนกล้องนี่ครับไกลมากอันนั้นมาหาพอมันเร็วอันนั้นมาหาพอมันเร็วบุญอันนั้นมาหาพอมันใต้เอ๋นี่ครับจะเป็นกลุ่มก้อนดำๆนี่เดินอยู่นี่นี่ครับผมนี่ครับเราดูผ่านกล้องฝูงเยอะครับแต่ว่ามือเราไม่นิ่งโอ้ป่ะกลับที่พักเราครับมืดสองคืนสามวันครับคืนแรกพาเก็บตะวันคืนสองก็เข้าแผงม้าพาท่านผู้ชมได้มาดูกระทิงภาพของคนชาวแคมป์ที่ชอบกับบรรยากาศตอนเย็นนี่อากาศเริ่มดีมากครับดูในพยากรณ์อากาศก็เช้านี้23องศากำลังดีมีการปิ้งย่างทำกับข้าวหอม
เข้าไปยัดใส่เข้าไปเลยเออให้เพื่อนโทรหาที่